การเรียนขี่ม้าคือการเรียนที่จะเป็นผู้นําในลักษณะที่ดีซึ่งมีความเมตตาปราณีเวลาที่เราอยู่บนหลังเราก็ต้องเป็นนายนะครับเป็นนายที่จะชี้นําว่าจะไปทางไหนให้เขารู้จักมีความอดทนให้เขารู้จักคอยการขี่ม้าโดยรวมที่เป็นสากลจะแตกต่างกับการขี่ของคาวบอยโดยที่การขี่ของคาวบอยเนี่ยจะเป็นการขี่เพื่อทํางานประกอบอาชีพการขี่ม้าไปให้ความรู้สึกซึ่งไม่เคยเบื่อเลยมันมีอิสรภาพอะครับได้ไปสูดอากาศได้ไปออกกำลังให้กับตัวเองได้ทำให้การสูบฉีดโลหิตของเราดีขึ้นมันจะมีกระแสของม้ามาสปาร์กแล้วก็เลี้ยงสัตว์รักสัตว์อายุโดยเฉลี่ยของม้าโดยทั่วๆไปก็จะเลย25ปีขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราต้องใส่ใจพอสมควรที่จะจัดการดูแลถ้าหากว่าเราดูแลม้าไม่ดีมันก็จะส่งผลออกมาถึงม้าเช่นเขาไม่กินอาหารในขณะที่คนอื่นกินตอนเช้าที่เรามาทำความสะอาดเนี่ยม้าในคอกมีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่อืเลยแสดงว่าม้าตัวนี้ผิดปกติแล้วTrot. The Horse Whisperer เนี่ยเขาจะอาจจะใช้เรียกคนซึ่งสามารถสื่อสารกับม้าและฝึกม้าจนเกิดความชำนาญจนรู้ทุกอริยบทขอความร่วมมือจากม้าได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะว่าม้าจะจับอุณหภูมิของเราเหมือนกันถ้าหากว่ายังไม่ได้สัมผัสกันเนี่ยก็จับจากเสียงการเคลื่อนไหวของเราการใช้เหล็กปากหรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ให้ม้าเข้าใจตั้งแต่เล็กๆเหล็กปากม้าโดยทั่วๆไปอะครับแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็จะเป็นปากอ่อนกับปากแข็งเหล็กปากจะถูกใส่ไว้ในปากแล้วก็ขลุมขี่ก็จะคล้องอยู่ที่หัวด้านหลังหูก็จะมีสายแลคโทรดสายที่มารัดใต้คางนะครับส่วนสายบังเหียนก็จะเป็นตัวที่ติดกับเหล็กปากอยู่ด้านล่างของเหล็กปากจะส่งไปหามือคนขี่เหล็กปากอ่อนก็เป็นเหล็กที่ใช้ขี่กับม้าทั่วๆไปตัวแกนจะเป็นทองแดงซึ่งให้ตัวได้ตัวด้านข้างก็จะมีลักษณะเหมือนกับตัวดีนะครับเหล็กปากแข็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการขี่ม้าใช้งานการขี่ม้าแบบเวสเทิร์นจะเป็นที่นิยมใช้กันมากซึ่งมีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนปากอ่อนเพียงแต่ตัวเหล็กปากเท่านั้นที่แตกต่างไปการขี่โรมันไรดิ้งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยกรีกเป็นการโชว์การเปิดของกีฬาในโคลอสเซียมการประลองของแกลดิเอเตอร์นะครับผมถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงยุคของตะวันตกที่นำมาเป็นละครสัตว์ไวเวสโชว์แล้วก็อาจจะถูกนำมาพัฒนาอีกส่วนหนึ่งคือนำมาใช้ในการแข่งขันม้าที่จะนำมาใช้กับโรมันไรดิ้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสามารถใช้ม้าสายพันธุ์ไหนก็ได้ครับต้องเกี่ยวกับศีลละของคนขี่ด้วยว่าใช้คนขี่ที่มีขนาดเท่าไหร่ถ้าใช้เด็กขี่อาจจะต้องใช้ม้าโพนี่หรือม้าควอเตอร์ในขนาดเล็กกว่า
ขี่ม้า1ตัวใช้ทักษะการแยกประสาทอาจจะเป็นกล้ามเนื้อขาสะโพกหัวไหล่หรือการออกเสียงการออกคำสั่งทุกอย่างต้องพร้อมกัน2ตัวขึ้นไปเนี่ยเราต้องกระจายคำสั่งนี้ออกเป็น2ยิ่งมี4กระจายออกเป็น4เราจะต้องแยกประสาทไปในการออกคำสั่งของม้าแต่ละตัวชอบคาวบอยมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับถ้าคนรุ่นผมเนี่ยหนังกลางแปลงนะฮะหนังโรงหนังอะไรเนี่ยก็ยังจะมีหนังคาวบอยอยู่มันได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นไปเจอฝรั่งคนนึงชาวเบลเยียมเราเห็นเขาแต่งตัวแบบคาวบอย8เนี่ยก็เข้าไปถามว่ามันคืออะไรทำไมมันดูเท่จังเขาบอกอ๋อมันเป็นคาวบอยยุค80ตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยเริ่มสนใจเขาก็ให้ความรู้ตรงนี้เรามาในเรื่องของการแต่งกายครับชุดโคบานบ่งบอกความเป็นตัวตนชัดเจนสะดวกสบายสำหรับการทำงานในท้องทุ่งเน้นเรียบง่ายทนทานสำหรับอุปกรณ์นะครับต้องพิเศษกว่าเพราะว่าเราใช้งานจริงแส้สำคัญมากนะครับเวลาเราจะต้อนฝูงวัวให้เดินทางเนี่ยเราใช้เสียงตะโกนเนี่ยบางทีเราหมดแรงก่อนเราใช้แส้สะบัดเปี้ยงๆ เสียงมันจะเหมือนปืนเลยกระเป๋าอานจะเอาไว้ใส่หลังม้าใส่อุปกรณ์เช่นเชือกอาหารอยู่ในนี้หมดเลยถ้าเกิดเราจะเดินป่าหรือเราจะต้อนวัวกลางทุ่งโล่งเนี่ยควรจะเป็นมีดที่มีน้ำหนักเพราะว่าเราจะได้ใช้ฟันไม้ฟันฟืนท่อนใหญ่ๆได้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเจอกลุ่มคาวบอย1008เนี่ยครับผมมาฝึกจาก1008ทั้งหมดเลยครับเริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยครั้งแรกเลยก็จะต้องเดินทางไกลโดยการแบกอานนะครับระยะทาง10กิโลครับผมไปปล่อยจากอีกจุดหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้ามาอีกจุดหนึ่งทดสอบการใช้แส้โอเคผ่านการใช้เชือกบ่วงบาดการใช้เงื่อนสิ่งที่ทำพวกนี้มันคือทักษะใช้ในกิจกรรมของเราภายในอนาคตครับเหนื่อยแต่มันเหนื่อยบนความสุขมันก็ทำให้เราลืมทุกอย่างได้หมดไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนพอถ้าเราทำแล้วแล้วมันมีความสุขในสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาเราอยากจะเป็นมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กเราอยากจะได้ขี่ม้าอยากจะได้เลี้ยงวัวเงี้ยพอถึงวันนี้แล้วเราได้ทำจริงอ่ะความสุขมันมหาศาลมากครับในยุคแรกๆเนี่ยเราอยากจะเป็นคาวบอยที่ขี่ม้าต้อนวัวเราเห็นในหนังเขาขี่แบบโอ้โหต้อนเร็วๆเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยต้องเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองมาจนกระทั่งว่าเนี่ยเรามาเจอพี่บัตรเนี่ยที่แกขี่ม้าเลี้ยงวัวอยู่เนี่ยก็เลยเข้ามาถามมาขอความรู้จากแกว่านี่เราจะเริ่มต้นยังไงดีทีแรกผมก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะครับผมใส่ธรรมดาของผมชาวบ้านเรานี่แหละแต่วันนี้แกคาวบอย1008เนี่ยเป็นคนแนะนำให้ผมต้องใส่แบบนี้แบบนี้เขาก็มาขอศึกษาในที่ฝูงวัวแล้วเขาก็สอนเราตรงนี้ถือว่าแลกกันเอาผสมผสานกันระหว่างเกษตรกรคนเลี้ยงวัวพื้นบ้านกับคาวบอย1008ผมมีอานมีอะไรที่คาวบอย1008เขาแนะนำมามันก็จะทำให้เราปลอดภัยวัวนี่เราก็จะไล่ได้ง่ายกว่าเก่าอยากจะใช้คน200ตัวนี่จะใช้คนประมาณ3คนหรือ4คนเราก็มีตัวนี้มาตัวเดียวเราก็ดูแลได้มันก็แตกต่างครับตรงมันก็จะดูดีขึ้นอีกอ่ะจากเรานุ่งเกงขากล้วยใส่เสื้อลายตอนนี้เราก็มาใส่ยีนเขาเห็นเออเนี่ยคาวบอยพื้นบ้านได้มาร่วมกลุ่มกับเขาแล้วก็ไม่เขินแล้วครับความหมายของคาวบอยจริงๆนะครับในความรู้สึกของเราก็คือคนเลี้ยงวัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเลี้ยงวัวเขาก็ไม่แต่งคาวบอยแต่โอเคหัวใจเขาเป็นคาวบอยบางคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้หลักๆคำว่าคาวบอยผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดครับ
หลายศตวรรษที่แล้วโคบานคือชีวิตสะท้อนวิถีความมีค่านิยมของกลุ่มคนทำงานปศุสัตว์ในชนบทประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสังคมแห่งเกียรติยศความภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติพึ่งพาตนเองด้วยการเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการบนแรงบันดาลใจสร้างสุภาพบุรุษในอุดมคติที่ยังคงเสน่ห์เป็นมรดกตกทอดจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก